วัสดีครับพบกับรายการจั่วนัมเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนบางป่านะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับช่องทางรับชมตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วครับสะดวกช่องทางไหนรับชมได้เลยครับหลังจากรับชมแล้วอย่าลืมนะครับส่ง MMS มาบอกด้วยว่าชัดเจนไหมภาพชัดไหมเสียงชัดไหมหรือท่านผู้ชมอยากให้อ้วนปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องใดหรือว่าอยากสอบถามเป็นการส่วนตัวก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้นะครับเป็นการส่วนตัวก็ยินดีนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นเหนียวแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับอ้วนโดยตรงหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดสายสดร่วมรายการก็ได้หรือว่ามีคำถามคาใจเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์อยากทราบความหมายของเบอร์โทรศัพท์นะครับ SMS มาได้ที่4642828นะครับวันยินดีที่จะตอบโดยที่ไม่ปิดบังและไม่มีเงื่อนไขนะครับยินดีให้คำปรึกษาท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์ความหมายทั้ง10ตัวเต็มหรือว่ามีผล4ตัวท้ายนะครับหรือว่าทะเบียนรถยนต์ยินดีหมดเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการที่เจอกันตามสถานที่ต่างๆก็พูดคุยกันอย่างสนิทสนมเหมือนกับดุจเครือญาติยินดีมากเลยนะครับที่ท่านผู้ชมเดินมาทักวันไม่ใช่คนหญิงนะครับพูดคุยได้เลยคิดว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันเราเป็นเพื่อนกันนะครับมีอะไรเราพูดคุยกันยินดีมากที่จะนะครับให้ความรู้กับท่านผู้ชมได้ยินดีมากเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่เราจะจากกันไปได้สัญญาไว้ว่าจะมาบอกความหมายของตัวเลขว่าความหมายเลข1เลข2เลข3เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรเอาอย่างนี้ตกลงกับท่านผู้ชมก่อนนิดนึงเดี๋ยวอ้วนจะบอกนะเพราะว่ามันเข้ามาหลายรายการมากเดี๋ยวอ้วนจะบอกความหมายของตัวเลขเลข1เลข2เลข3พวกนี้จะบอกให้ท่านผู้ชมเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอบอกเสร็จแล้วนะอ้วนจะติดเบรกนิดนึงแล้วกลับมาอ้วนจะมาตอบหมายเลขบัตรประชาชนอยู่2ท่านเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยถามมาแล้วเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ตอบเดี๋ยวอ้วนจะมาตอบให้เลยเสร็จแล้วก็จะมาตอบวันเดือนปีเกิด3ท่านก่อนนะครับเสร็จแล้วอ้วนจะมาตอบหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ให้เพราะตอนนี้ต้องจอยกันเวลาของอ้วนมีน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมให้ความสำคัญตรงนี้ยินดีมากอ้วนก็พยายามจะทำแล้วก็เรียงลำดับตรงนี้นะครับเราตกลงก่อนนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาท่านผู้ชมพร้อมอยากทราบจดได้คือจดเลยนะครับถ้าจดไม่ได้แล้วก็คือลองหาข้อมูลดูทาง YouTube ทางเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าจะมีการสื่อสารอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องหมายเลขตรงนี้สามารถหาข้อมูลได้เยอะมากนะครับความหมายของเลข1คือเลข1คือแทนดวงอาทิตย์ความหมายของดวงอาทิตย์นี่คือมันจะเกี่ยวกับเรื่องพลังอำนาจเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จความมั่นคงของชีวิตต่างๆนานาหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงคือทุกสิ่งทุกอย่างจะไปเกี่ยวข้องกับเลข1คือยศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้นำหรือว่าความสำเร็จต่างๆความมุมานะนี้จะไปเกี่ยวกับเลข1นะครับมาเลข2คือแทนดวงจันทร์มันหมายความว่าความนุ่มนวลอ่อนน้อมนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราแบบดูเป็นระเบียบวินัยรู้สึกว่าไม่กระด้างกระเดื่องคือจะอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าชอบพูดจาการเจรจาหรือว่าการแบบเขาเรียกว่าอะไรที่มันอ่อนน้อมประมาณนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ความรุนแรงเนี่ยคือจะแทนเลข2เขาเรียกดวงจันทร์ดวงจันทร์จะเป็นบริวารอีกทีนึงนะครับเอามาเลข3นะครับเลข3คือแทนดาวอังคารดาวอังคารคือจะแทนความแข็งแกร่งหรือว่านักสู้บุกเบิกต่างๆมีความคล่องตัวฉับไวต่างๆนานาการตัดสินใจอย่างรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกันกับดาวอังคารตรงนี้นะครับและที่สำคัญคือจะเป็นคนที่ค่อนข้างตัดสินใจอะไรรวดเร็วฉับไวมาสมองคิดเร็วจะไปเกี่ยวข้องกับเลข3คือดาวอังคารมาเดินเลข4เลข4คือแทนดาวพุธมันจะเกี่ยวกับการทำธุรกิจการค้าเกี่ยวกับเรื่องฝีปากจะมีวาทะค่อนข้างที่จะพูดแล้วทำให้คนเชื่อถือได้และจะมีมารยาทอันงดงามและก็ฉลาดปาดเปลืองเข้าใจง่ายและเป็นคนที่ช่างชอบพูดช่างเจรจานะครับเพราะจะได้ดีเพราะปากและมันสมองตัวเองนี่คือแทนเลข4นะครับมาแล้วท่านหมายเลข5นะครับคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสมันคือเลข5เลข5คือมันอยู่ตรงกลางระหว่างตั้งแต่0ถึง9แล้วนะครับเลข5จะอยู่ตรงกลางแล้วนะครับเหมือนถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการมาโดยตลอดอ้วนจะบอกอยู่เสมอว่าเลข5เนี่ยถ้านำหน้าต่อไปเป็นเลขที่ดีจะทำให้ชีวิตของเรามีความรู้สึกว่าความรู้สึกของเราเชื่อมั่นในตัวเราเองว่าเราจะต้องดีตรงนี้นะครับความหมายของเลข5มันแทนความรู้ปัญญาและเป็นคนที่มีเมตตาอารีแล้วก็จะมีศิลปะในการ
พูดมีศิลปะในการทำงานแล้วก็มีความโดดเด่นคือการชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบเขาเรียกว่าให้ความรู้และให้ความสำคัญกับคนอื่นอยู่เสมอและเป็นคนที่ชอบชี้นำและให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอนี่คือดาวของเลข5เรียกว่าดาวพฤหัสมาดูความหมายของเลข6คือดาวศุกร์นะครับแทนดาวศุกร์เลยเป็นดาวของเขาเรียกว่าเจ้าปัญญาคิดวางแผนคือทำอะไรจะรอบคอบอยู่เสมอและสามารถพูดให้คนคล้อยตามของเราเองได้นะครับจะเป็นคนที่มีศิลปะมากๆในการพูดการจาหรือการทำงานหรือการวางแผนหรือว่าการโน้มน้าวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะมีเขาเรียกศิลปะอย่างมากและเวลาปฏิบัติงานเนี่ยความคิดความอ่านเกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาเงินทองเนี่ยจะมีศิลปะที่เหนือชั้นกว่าคนอื่นอยู่เสมอๆนี่คือเลข6ที่แทนคำว่าดาวศุกร์จะมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องพกทรัพย์เรื่องเงินเรื่องทองมาดูความหมายของเลข7แทนดาวเสาร์นะครับเป็นดาวของความหนักแน่นนะครับทำคนคนนั้นน่ะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าตรงไปตรงมาไม่ชอบกับเกาะอะไรเท่าที่ควรคือท็อปชัดเจนตรงไปตรงมาและคนที่มีลูกเล่นเยอะๆจะไม่ชอบลักษณะของคนดาวเจ็ดเลข7นะครับและเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคนที่ว่าเหมือนมีอิทธิพลอยู่ในตัวเองคือพูดง่ายๆและบางครั้งอาจจะใจร้อนวู่วามและเป็นคนที่เจ้าอารมณ์และที่สำคัญอาจจะเป็นคนที่ว่าเจ้าเล่ห์สักนิดนึงและโรคภัยไข้เจ็บก็ยังอยู่ทางด้านนี้และจะมีหัวการค้านี่คือตัวเลขแทนเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเลข7ตรงนี้อ่ะมาดูความหมายของเลข8คือราหูเนี่ยจะมีความดุดันอารมณ์รุนแรงเป็นของตนเองแล้วบางครั้งนะครับจะมีผู้จาเสียงดังชัดเจนและเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่เชื่อใจใครง่ายๆและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามุทะลุดุดันและบางครั้งเนี่ยอารมณ์จะปนแปรอยู่ตลอดเวลานี่คือแทนของคนเจ้าอารมณ์คือรหัสเลข8สังเกตดูนะครับอ่ะมาดูความหมายของเลข9คือดาวเกตนะครับคือเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอๆแทนเลข9สังเกตดูครับเลข9เนี่ยจะแทนเกี่ยวกับเรื่องทางด้านศาสนาเป็นคนใจเย็นอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องทางทำบุญสุนทานช่วยเหลือผัวแผ่จะชอบทางด้านนี้มากกว่าและจะมีพลังเขาเรียกว่าแฝงได้รับนี่คือจะมีเซนในตัวเองนี่คือรหัสเลข9นะครับความหมายของเลข0คือดาวมฤตยูจะบ่งบอกให้รู้ว่ากลายเป็นคนที่บอกว่านิสัยของคนที่มีเลข0มฤตยูเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบนะครับบางครั้งชอบลองภูมิคนอื่นด้วยแล้วบางครั้งชอบเขาเรียกว่าสงสัยแล้วบางครั้งไม่ได้เก็บไว้ในใจบางครั้งคืออยากจะแสดงออกเลยเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่จำเป็นไม่พูดแต่ถ้าเกิดได้พูดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งคนฟังแล้วสะอึกนี่คือรหัสของคนที่มีรหัสเลข0คือความหมายของเลข0นะครับเป็นดวงและบางครั้งจะเป็นดวงดาวของความผิดหวังเสียด้วยซ้ำไปหรือไม่งั้นแทนเกี่ยวกับเรื่องการเสียหายบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องเราไม่พึงปรารถนาคือรหัสตัวนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คือครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับตั้งแต่เลข1ยันเลข0เลยนะครับว่าความหมายอย่างไรเพราะท่านผู้ชมถามว่าอ้วนความหมายแต่และความหมายของตัวเลขเนี่ยอ้วนบอกทีหนึ่งได้เลยอ้วนก็เลยนำมาบอกท่านผู้ชมในภาพรวมเลยท่านผู้ชมจะได้เข้าใจเวลาบอกว่าความหมายของตัวเลขเนี่ยอย่างสมมติเป็นคู่ขึ้นมาเนี่ยอ้วนก็จะบอกอยู่เสมอๆว่าอย่างเลข1กับเลข0เมื่อจับคู่กันแล้วความหมายทั้ง2ตัวกันเนี่ยจะต้องมาผสมกลมกลืนกันแล้วจะตีความหมายของเลขคู่นั้นๆแต่เมื่อแยกเลขออกมาแล้วความหมายของเลขแต่ละเลขเป็นอย่างไรอ้วนจะบอกแล้วนะทำตามสัญญาแล้วโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าอ้วนจะมาตอบความหมายของบัตรประชาชนนะครับแล้วจะตามด้วยเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดนะครับแต่ตอนนี้มาพักกันก่อนสักครู่ครับไม่ต้องดีใจก็ได้นะอายเขานี่เราเข้าเลทสุดเลยนะ
ดูดิทั้ง2ชั่วโมงครึ่งอ่ะสตาฟก็รอเก็บป้ายตั้งนานแล้วดูคุณป้าคนนั้นดิยังมาถึงก่อนเราเลยอ่ะแกดีใจอย่างกับเราชนะกันรู้ไหมว่าชัยชนะมันไม่ได้อยู่ที่เส้นชัยมันอยู่ที่ตอนเริ่มแกชนะตั้งแต่กันเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองชนะตั้งแต่กันเริ่มสู้แกชนะตั้งแต่แกได้ทิ้งตัวตนเก่าของแกไปชนะตั้งแต่ใจแกแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็ทำให้หัวใจฉันแข็งแรงขึ้นด้วยตอนจบจะเป็นยังไงไม่เห็นสำคัญเลยขอแค่ได้เริ่มก็ดีแล้วใช่ไหมสิ่งดีๆรอเราอยู่แค่เริ่มวิ่งสู่ชีวิตใหม่กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจั่วนัมเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขกับอ้วนบางปานะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับเนื้อหาสาระของเราจะมีมาให้ตามที่ผู้ชมอยากให้อ้วนทำแบบไหน SMS มาบอกได้นะครับหรือว่าโทรศัพท์มาบอกก็ได้ยินดีหลังจากรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานและปรับปรุงให้ถูกใจท่านผู้ชมอยู่เสมอๆช่องทางก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับสามารถรับชมได้หลายช่องทางมากเลือกรับชมได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานขอประชาสัมพันธ์ข่าวดีนี้เรื่องดีๆนิดนึงคือเครื่องดื่มสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงนะครับที่ตั้งโชว์อยู่นี้นะครับคือสรรพคุณแก้โรคกระสายทำให้ร่างกายแข็งแรงเป็นยาบำรุงกำลังด้วยนะและบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวตามข้อนะครับสารอาหารมีสรรพคุณค่อนข้างเยอะมากขวดหนึ่งแค่350บาทเองนะครับมีทั้งเถาวัลย์เปรียงโสมสกัดนะครับน้ำลูกกวานเห็ดหลินจือและเกากี้นะครับสารอาหารพวกนี้นะจะทำให้สุขภาพท่านชายเนี่ยนะปึงปังขึ้นมาได้เลยนะครับขวดหนึ่งแค่350บาทเองเลยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อทางอ้วนก็ได้หรือว่าจะติดต่อทางดร.เจมส์ก็ได้ที่0828699652นะครับขวดหนึ่งแค่350บาทท่านชายกินไม่ถึง1ขวดหรอกครับรับรองดีดผึงผังอะไรประมาณนั้นเลยตามที่ได้เล่ากล่าวกันมาแล้วอ้วนก็ลองกินดูแล้วก็เป็นอย่างนั้นน้ำตาลก็ลดความดันก็ลดด้วยและกินข้าวได้ด้วยนอนหลับสนิท กว่าเดิมอ่ะมาเข้าเรื่องของเราเลยนะครับความหมายของบัตรประชาชนพี่นงเยาว์มาแล้วนะครับอย่าน้อยใจความหมายของพี่นงเยาว์บัตรประชาชนถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข2นะครับเพราะพี่นงเยาว์บอกว่าไม่ต้องบอกเยอะเอาไปว่าพี่กำลังจะนั่งดูได้แล้วนะพี่นงเยาว์บอกเลยนะครับคือความหมายของพี่บัตรประชาชนเนี่ยจะมีเพื่อนมีมิตรสหายบริวารเนี่ยคอยเป็นกำลังใจบางครั้งโศกเศร้าเสียใจเนี่ยเพื่อนคอยเป็นครูหูคอยรับฟังของพี่อยู่ตลอดเวลาพี่ทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะทำคนเดียวแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาจะมีเพื่อนน่ะคอยให้การสนับสนุนเราและเราจะมีเสน่ห์ในตัวของเราเองในการทำมาหากินและเป็นที่รักที่ใคร่ของเพื่อนๆด้วยแต่มีข้อแม้นิดนึงครับหัดทำตัวนิดนึงบางครั้งอย่าคิดว่าเราทำเก่งเราทำเลิศทำเลอแล้วประมาณนี้ว่าอุ๊ยฉันเก่งฉันเลิศฉันเลอแล้วคนอื่นต้องฟังฉันบางครั้งไม่ใช่เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยเพราะรหัสของพี่เนี่ยจะมีความสุขตามสถานะ
กับครอบครัวซะมากกว่าพี่เป็นคนที่ชอบทำตัวตามสบายๆแต่ข้อเสียตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งลอยไปนิดนึงก็สะกิดเพื่อนนะเฮ้ยๆๆมึงอย่าลอยเยอะนะเดี๋ยวคนอื่นเขามันไส้เอาอะไรประมาณนี้แต่ของพี่ความสุขของพี่คือการได้อยู่กับครอบครัวนะครับโอเคพี่น้องยาวมาคุณเดชาความหมายบัตรประชาชนของคุณเดชาได้เลข4เลข4คือเป็นเลขของเขาเรียกว่าเป็นผู้นำเลขจักรพรรดิเมื่อสักครู่วันได้อธิบายไปแล้วความหมายของเลข4คืออะไรการเจรจาเรื่องการทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเพราะฉะนั้นคุณเดชาความหมายของบัตรประชาชนเนี่ยพี่ทำอะไรก็แล้วแต่จะมีเพศตรงข้ามให้การสนับสนุนพี่แล้วเกี่ยวกับด้านเงินด้านทองเนี่ยจะมีคนคอยสนับสนุนพี่นะขอให้พี่ตรงไปตรงมาแล้วชัดเจนในการดำเนินชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เปิดอกพูดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกินความสามารถของพี่แล้วพี่ก็จะได้ในสิ่งที่ดีที่ไม่คาดฝันมาก่อนว่าพี่จะได้มานะและบางครั้งพี่ต้องมีความอดทนอดกั้นอยู่พอสมควรและคิดว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่สนฉันไม่ได้ขอใครกินบางครั้งเราอาจจะมีสิทธิ์คิดได้แต่ในความรู้สึกส่วนตัวและรหัสบัตรประชาชนที่ถอดออกมาแล้วเนี่ยคือบางครั้งเราก็ต้องผ่านไปบางครั้งเรามาพูดมากคิดใหม่สมมติว่าคนดังก็อย่างนี้ชีวิตน่าสนใจไปทั้งหมดเพราะบางครั้งพอเรานั่งคุยอยู่กับเราพูดปุ๊บพอเราลุกขึ้นไปแป๊บเดียวมันนินทาอะไรประมาณนั้นเราก็อย่าไปคิดอะไรมากมายมันเป็นสัจธรรมของโลกคิดว่าช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพี่ผ่านไปตรงนั้นไปได้แล้วสิ่งที่พี่ได้เนี่ยมันจะได้โดยที่เขาเรียกว่าแบบฟุกๆอ่ะเอาพูดง่ายๆเพราะความคิดความอ่านรหัสบัตรประชาชนที่พี่ให้มาเนี่ยคือพี่เป็นคนที่ถ้าเกิดตัดอะไรได้แล้วเนี่ยพี่จะสบายใจแบบชิลๆไม่ได้สนใจใครเลยคือพูดง่ายๆใครจะคิดอะไรก็ว่ากันไปนี่ครับคือสำหรับบัตรประชาชนของคุณเดชานะครับอ่ะตรงนี้นะครับทั้งสองท่านมาจัดระเบียบใหม่เลยเกี่ยวกับเรื่องระบบบัตรวันเดือนปีเกิดนะครับถามว่าทำไมถึงจัดระเบียบใหม่คือพี่ยอดของเราบอกว่าอ้วนช่วงแรกเลยขอดูเลยรหัสของพี่ถอดออกมาแล้วคือชีพจรจะลงเพ้าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เข้ามาหาพี่อยู่เรื่อยๆบางครั้งพี่ต้องจัดระเบียบให้กับตัวเองหมายความว่าไม่ว่าพี่จะเดินทางไปทำอะไรอยู่ที่ไหนพี่ควรมีเวลาจำกัดเหมาะเปาะเจาะให้ดีๆเพราะพี่จะได้รับข่าวสารการตื่นเต้นของพี่อยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยพี่อาจจะได้รับข่าวหวือหวาแบบทำให้พี่แบบหัวใจตื่นเต้นคุ้มโคมบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นหนุ่มแรกรุ่นเขาจีบปุ๊บจีบปั๊บอะไรประมาณเนี้ยขอให้พี่ทำใจให้สบายแล้ววางแบบแผนในการทำงานชีวิตของพี่ว่าวันนี้จะต้องทำอะไรคืออย่าปล่อยใจปล่อยเวลาให้ปล่อยหรือเปล่าประโยชน์เนี่ยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่จับระเบียบก็จะเองเสียโดยที่ไม่คาดฝันนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะต้องเสียเงินเสียทองเพื่อไปช่วยเหลือจนเจือของคนอื่นโดยที่ว่าไม่ทันตั้งตัวเช่นไปงานเลี้ยงขึ้นมาเพื่อนๆ เห็นแล้วชวนเราไปแล้วก็ไปแต่พอผลสุดท้ายเพื่อนไม่จ่ายเราต้องเป็นคนจ่ายเองอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นขอให้พี่ดูแลตัวเองนิดนึงและพยายามจัดระเบียบให้กับตัวเองว่าอันไหนสำคัญไม่สำคัญมาดูคุณดาวเลยนะครับวันเร็วนิดนึงเพราะว่าเยอะมากเดี๋ยวถ้าผู้ชมต่อว่าอ้วนเหมือนว่าทำไมไม่ถึงคิวฉันคุณดาวถอดรหัสออกมาแล้วนะวันเดือนปีเกิดจะได้เลข7ปีนี้ผ่านมาแล้วครึ่งปีกว่าเหลืออีกระยะไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆที่พี่ได้มาหรือว่าบางครั้งท้อแท้สิ้นหวังนับต่อจากคือเวลาที่เหลืออยู่อีกเนี่ยก็จะสิ้นปี61เนี่ยขอให้พี่ตั้งความหวังแล้วลงมือทำในสิ่งที่พี่ต้องการลงมือทำในสิ่งที่พี่ชอบพี่คาดหวังไว้เพราะเราอยู่ดีๆบางครั้งความสำเร็จก็ไม่วิ่งมาหาและพยายามหลีกหนีความวุ่นวายให้มากๆเชื่อสิเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราได้ลงมือทำด้วยตัวเราเองสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะได้มันอาจจะได้เพราะมันมีคำโบราณที่ว่าหัตถาครองพิภพเพราะฉะนั้นความสำเร็จเริ่มต้นจากการลงมือทำนะครับตรงนั้นนับ1ก่อนแล้วถึงจะไป2 3 4 5และสิ่งที่พี่หวังไว้มันก็จะได้ตามที่พี่ต้องการขอเพียงคำเดียวว่าอย่าเก็บความเครียดและอย่าเก็บเขาเรียกความทุกข์เอาไว้ในใจคนเดียวบางสิ่งบางอย่างเล่าให้เพื่อนฝูงพังฟังก็ได้หรือคนในครอบครัวฟังก็ได้เวลาเรามีปัญหาอะไรเราควรปรึกษาคนในบ้านคนในบ้านจะคอยช่วยเหลือเราบางครั้งเนี่ยบางครั้งเข้าช่วยอะไรไม่ได้แค่รับฟังทำให้เราสบายใจก็ยังดีนะเอามาพี่ใจเลยพี่ใจของเรารหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข8นะครับถึงเวลาแล้วปีนี้เป็นปีที่พี่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่พี่หว่านพืชเอาไว้คือหมายความว่าสิ่งที่พี่ลงทุนลงแรง
ทำงานหรือว่าลงทุนตอกย้ำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยถึงคราวที่พี่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพี่ผลประโยชน์จากการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทุ่มเทลงไปไม่ได้เสียเปล่าปีนี้เป็นปีที่พี่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แต่ขอให้พี่เนี่ยครับตั้งใจนะครับตั้งใจดูแลธุรกิจอย่าให้รั่วไหลนะครับโอกาสที่พี่จะหมดหนี้หมดสินก็อาจจะมีสูงและบางครั้งถ้าพี่ทำงานอยู่ในออฟฟิศถึงเวลาที่พี่จะพิสูจน์ฝีมือแล้วครับไม่ว่าจะหยิบจับโปรเจกต์งานอะไรเจ้านายก็เป็นคนเขาเรียกว่าชอบพอใจในงานของเราซึ่งเป็นปีที่พี่เขาเรียกว่าดวงกำลังขึ้นนะครับเหลืออีก5เดือนขอให้พี่ประสบความสำเร็จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะครับโอเคมาครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับวันเดือนปีเกิดเรามาแบ่งเวลากันเพราะว่าเวลาของเราก็มีน้อยนะครับตอนนี้เราจะมาตอบความหมายของเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับความหมายของเบอร์โทรศัพท์ของคุณอ้ายนั้นนะ10ตัวรวมกันนะครับคือ61แต่4ตัวท้าย564แต่6ตัวท้ายเนี่ยจะมีตัวกำลังตัดนิดนึงนะครับก็คือจะมาบอกความหมายของ10ตัวรวมกันก่อนความหมายของ10ตัวรวมกันของคุณอ้ายคือ61นะครับก็อู้เหนือมีเป็นเนาะก็ขอพูดภาษาไทยกลางนะความหมาย61เป็นเลขของความเย่อหยิ่งหรือหยิ่งทะนงบางครั้งจะเป็นคนที่มี2บุคลิกอยู่ในตัวเองบางครั้งเหมือนมีความขัดแย้งในตัวเองบางครั้งแบบเหมือนมันคนไม่ใช่คนคิดมากแต่ซ่อนความคิดเอาไว้ในใจลึกๆและบางครั้งเหมือนคนจะเย็นแต่จิตใจบางครั้งเร่าร้อนคือบางครั้งอะขอให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีบางครั้งอารมณ์วู่วามอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสได้บ้างและดูท่าทางแล้วจะเป็นคนที่อมทุกข์เหมือนไหมเหมือนมีความรู้สึกว่าบางครั้งเราปล่อยตัวมีความสุขสนุกสนานแต่เป็นคนที่หน้าชื่นแต่อกตรมความหมายคือความหมายของ61นี่ครับและดูแลสุขภาพให้ดีๆครับเพราะจะไปเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างพอสมควรและจะมีโอกาสนะครับในเร็วๆก็คือความหมายที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้เนี่ยระวังจะมีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาหรือคือดูแลสุขภาพให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้ามีเงินแล้วไม่มีความสุขก็มันก็ทำให้เราขาดความสุขไปอย่างมากเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถือว่ามันเป็นอะไรที่ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากนะครับและ4ตัวท้ายดูว่าจะตัดแต้มหรือว่าทำให้แบบว่าพลังของการชีวิตของเราจะดีขึ้นคู่แรกคือ56เป็นเลขของทรัพย์สินทำให้เจริญรุ่งเรืองคือความหมายตัวนี้เราสามารถหาเงินหาทองได้จากน้ำพักน้ำแรงหรือว่าจากคนในรอบข้างของเราหรือคนในครอบครัวหรือในกลุ่มในก้อนของเรานะครับด้วยปัญญาและความสามารถของตัวเองและบางครั้งจะโดดเด่นในสังคมและทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จได้แต่รหัส56เนี่ยจะทำให้เราแบบบางครั้งเบื่อๆเหนื่อยๆยากๆบางครั้งเฉื่อยชาไม่ค่อยกระตือรือร้นแล้วสดชื่นตรงนี้นี่คือข้อเสียของรหัส56นะครับและบางครั้งชื่อเสียงความศรัทธาของเราเนี่ยเมตตาความรักค่าจากเพื่อนที่ส่งให้เราเนี่ยบางครั้งเราอย่ามองว่าไม่มีค่าเราคิดว่ามันคือทรัพย์สมบัติชิ้นหนึ่งที่เราได้รับมอบหมายจากเพื่อนส่งเทียนความรักให้เราก็ส่งเทียนความรักให้กับเพื่อนฝูงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จไปแล้วระดับแรกคือการที่เรามีเพื่อนฝูงให้การยอมรับและคอยสนับสนุนเราอ่ะมาดูความหมายของเลข424เป็นเลขของความรักความสุขที่มีมิตรสหายนะครับอยู่ใกล้ตัวคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและบางครั้งการพูดจาภาษาดอกไม้เนี่ยและมองการไกลต่างๆนานาเนี่ยบางครั้งเราจะได้คู่หูหรือมิตรสหายตรงนี้มาเป็นที่ปรึกษาและทำให้งานของเราลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายและถือว่าเป็นเลขของโชคดีอีกคู่หนึ่งตรงนั้นนะครับสรุปโดยความหมายแล้วความหมาย10ตัวรวมกันเนี่ยมันจะทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสุขภาพแต่เรื่องอื่นเนี่ยก็ถือว่าบางถ้าถามว่าถ้าคะแนนเต็ม100อ้วนให้70พูดง่ายๆตรงนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าความเชื่อของส่วนบุคคลนะคุณอ้ายเพราะฉะนั้นถ้าอยากลองหาเบอร์เสริมใหม่ว่ามันจะดีกว่านี้ก็ลองดูถ้าอยากทราบความหมายก็ SMS ไปได้ที่4642828อ้วนยินดีตอบและให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีเลยนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาหลังใหม่ก็อ้วนยินดีที่จะตอบนะครับอ่ะมาดูคุณแก้มความหมายของคุณแก้ม10ตัวรวมกัน42แต่4ตัวท้าย1951คุณแก้มน่าจะเป็นสุภาพสตรีนะ
ความหมาย10ตัวรวมกัน42คือเป็นเลขธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองมีเสน่ห์มีสีปากมีความคิดความอ่านมีความคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพัฒนามาในทางในแง่บวกและคุณสามารถใช้ไหวพริบปัญญาและฝีปากของคุณเนี่ยในการเจรจาภาคีเกี่ยวกับเรื่องด้านการค้าหรือใช้ปากทำมาหากินกันแล้วกันคือจะประสบความสำเร็จทางด้านนี้นะครับแต่1919ถ้าติดตามอ้วนมาโดยตลอดอ้วนจะบอกว่าสุภาพสตรีจะไม่เหมาะกับ19นะครับเพราะจะโดนสุภาพบุรุษหรือว่าสามีเราพูดง่ายภาษาบ้านๆก็เรียกว่าหัวนั่นแหละมันเอาเปรียบเราพูดกันง่ายเนาะอ่ะความรุ่งโรจน์ความสำเร็จชัยชนะตรงนี้จะมีเราขอให้เรามุ่งมั่นอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในทํานองของธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยเหลือเราให้ประสบความสำเร็จอย่างดีและมีข้อแม้นะหัดถ่อมตนสักนิดหนึ่งบางครั้งเราจะโดดเด่นและเราอาจจะหลงตัวเองได้เพราะฉะนั้นขอให้เราดูแลตัวเองระมัดตัวเองแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราจะแบบเกินตัวเพราะเกินตัวขึ้นมาปั๊บคนอื่นแทนที่จะรักเรากลับมันไส้เราแต่ว่า19เนี่ยจะทำให้คุณทุกข์เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับสำหรับสุภาพสตรีเหมือนที่บอกแล้วนะครับอ่ะความหมายของ51เลขของความสำเร็จนะครับคือเมื่อตอนต้นรายการอธิบายแล้วความเลข1ดวงอาทิตย์คือความสำเร็จเลข5คืออะไรนะครับคืออธิบายให้แล้วเมื่อจับคู่รวมกันแล้วเขาเรียกว่าเป็นคู่ของความสำเร็จดาวโภคทรัพย์ตรงนี้จะมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันและเพื่อนฝูงไม่ว่าจะคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงมิตรสหายรักใคร่เนี่ยจะให้การเกื้อหนุนและสนับสนุนกันทำอะไรแล้วขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่เขาเรียกว่าถ้าเราเป็นคนดีนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในเขาเรียกกรอบในการทำงานอยู่ไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนว่ากันง่ายสิ่งดีๆจะสนับสนุนคุณให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับคุณแก้มนะครับเอาละขออนุญาตไปเร็วๆเพราะว่าเวลาของเราก็เดินหน้าเข้ามาเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับคุณจา10ตัวรวมกัน49ตามมาดู4ตัวท้ายเลย2941 49 4กับ9วันอธิบายไปแล้วเมื่อเช้าคือเกี่ยวกับเรื่องปากเลข9คืออะไรเมื่อรวมกันแล้วคือจะเป็นเลขของความขมขื่นอับโชคเกิดความหักเหและบางครั้งจะถูกอำนาจมืดเข้ามาคุกคามและบางครั้งนะครับสำหรับคุณจ่าน่าจะเป็นสุภาพสตรีเนาะจะถูกคนในบ้านหรือว่าสามีเอารัดเอาเปรียบได้บางครั้งจะเป็นคนที่อมทุกข์พอสมควรระมัดระวังนะครับสุขภาพจะเป็นโรคนิ่วในไตจะไปเกี่ยวข้องคือเลข4กับ9จะไปเกี่ยวข้องกับโรคนิ่วในไตและกับเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับและบางครั้งธุรกิจการงานที่เราทำบางครั้งก็สะดุดบ้างดีบ้างบางครั้งก็ลุ่มๆนันดอนประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลไม่ได้หมายความว่าความหมายของตัวเลขที่อ้วนได้อธิบายมาทั้งหมดแล้วเป็นทุกคนนะครับเป็นความเชื่อของส่วนบุคคล มาดูความหมายของ29เลย4ตัวท้าย29จับคู่แล้วคือ2กับ9เขาเรียกว่าเลขของความทุกข์ความโดดเดี่ยวความผิดหวังแม้จะพยายามไขว่คว้าหาความสำเร็จเกียรติยศชื่อเสียงสักปานใดก็แล้วแต่มันจะไปไม่ถึงฝั่งมันจะหักกลางคันแล้วก็บางครั้งเนี่ยจะทำให้เราท้อถอยและบางครั้งจะโดนเพื่อนร่วมงานและคนใกล้ชิดเราเนี่ยหักหลังเราด้วยบางครั้งเนี่ยเราจริงใจกับเขาเขาเข้ามาหาเราเราให้เต็มร้อยแต่พอถึงตาเราเนี่ยแค่อยู่เฉยๆเขายังทำไม่ได้เลยบางครั้งเขาทำให้เราผิดหวังและเสียใจด้วยระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องลำไส้ซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกันกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบตรงนี้นะครับและบางครั้งถ้าโชคเราไม่ดีจริงๆระวังจะถูกสัตว์นะครับมีพิษเขี้ยวงากัดเรานะครับทำให้เราเนี่ยหรือไม่งั้นอาจจะโดนปองร้ายจากคนที่ไม่หวังดีกับตัวเราระวังการดำรงชีวิตให้มากๆเลยนะครับมาดูความหมาย41เลขปัญญาความหมายคือ4กับ1เป็นเลขของปัญญาและความฉลาดทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จเพราะสมองของตัวเองปราดเปรื่องว่องไวเราสามารถใช้ความคิดความอ่านเราเป็นอาวุธในการทำมาหากินในการเจรจาได้นะครับและบางครั้งเราอาจจะโชคดีมีชัยในการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับคุณจาเพราะฉะนั้นขอให้คุณตั้งใจทำในสิ่งดีๆความดีจะช่วยสนับสนุนคุณทำให้คุณไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างไม่ยากเลยนะครับมาท่านต่อไปเลยคุณเคของเรามาแล้วคุณเคนะครับ10ตัวรวมกันความหมายคือ38แต่4ตัวท้ายคือ1257
10ตัวรวมกันนะครับเอาไม่ใช่คุณเคคุณเดเนาะพูดผิดขออภัยด้วยท่านผู้ชมคุณเดนะครับความหมายของคุณเด10ตัวรวมกัน38 3กับ8จับคู่เลขรวมกันแล้วจะเป็นเลขของความเร่าร้อนความลุ่มหลงและโมหะจริตมัวเมาในอำนาจคือเราอยากฝันน่ะคือความเนี้ยจะฝันแล้วก็บางครั้งอยากเราอยากจะได้นู่นได้นี่ได้ดีได้นั่นทุกอย่างแต่มันตรงกันข้ามคือจะมีอุปสรรคเข้ามาหาเราและทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตในการเปลี่ยนแปลงในการที่ว่าเราจะปฏิบัติตนในแต่ละวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคาดคะเนอะไรของตัวเองค่อนข้างยากชีวิตจะผันผวนอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งโชคดีเรื่องใดๆก็จะกลายเป็นเรื่องดีก็ได้บางครั้งเรื่องดีก็อาจจะส่งผลไม่ดีกลับมาหาเราได้ตรงนี้นะครับและบางครั้งชีวิตของเราอาจจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องคดีความโดยที่เราไม่ได้ทันคาดคิดบางครั้งอยู่ดีๆเรื่องก็วิ่งมาหาถึงบ้านบางครั้งเราอยู่เฉยๆเรื่องมาหาเรามันเกิดเพราะอะไรตรงนั้นอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับชีวิตจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้และบางครั้งครอบครัวเราก็จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรบางครั้งถ้าถึงขั้นร้ายสุดอาจจะต้องมีการแยกทางแล้วครอบครัวเนี่ยคุณพ่อไปทางคุณแม่ไปทางหนึ่งตรงนี้และบางครั้งขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณคิดบางครั้งคุณจะมีสติแล้วก็มีเซนส์ของคุณขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งความคิดของคุณมากกว่าเชื่อคนอื่นเพราะโอกาสที่คุณถ้าเชื่อคนอื่นแล้วโอกาสที่คุณพลาดจะโดนหลอกนั้นมีสูงมากนะครับอ่ะความหมายของ4ตัวท้ายคือ1 2 1 2เป็นเลขของความขัดแย้งในอารมณ์ที่เขาเรียกว่าบางครั้งตัวเองเหมือนเป็นคนที่ถือดีอ่ะบางครั้งคือหมายว่าโอ๊ยกูไม่ต้องให้ใครมาช่วยกูหรอกกูช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตกูหรอกบางครั้งอย่าคิดอย่างนั้นคนเราอยู่ด้วยกันเพื่อนฝูงกันอยู่บ้านเดียวกันเป็นคนครอบครัวเดียวกันบางครั้งความแข็งกระด้างความแข็งก้าวบางครั้งที่เราแสดงออกมาอาจจะเป็นตุดจบเขาเรียกว่าจุดอับของเราทำให้เราพลาดโอกาสในสิ่งที่ดีไปได้เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าขอให้คุณมีสติสัมปชัญญะที่ดีบางครั้งคำพูดที่เราพูดออกมาเนี่ยคนฟังแล้วสะดุ้งสะอึกนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกมานี้บางครั้งคนที่อยู่รอบข้างไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราคิดถึงได้ขนาดนี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตรงไหนรู้ไหมคือคิดมากแล้วจะปวดประสาทและระมัดระวังเกี่ยวกับโรคนอนไม่หลับนะครับระมัดระวังอย่างมากเพราะว่ารหัสนี้จะเป็นรหัสค่อนข้างที่จะแฝงไปด้วยเกี่ยวกันกับเขาเรียกว่าเป็นคนที่คิดมากแล้วคิดเกินตัวนะครับมาดูความหมายของ57เลยเลขของคนอาภัพเป็นเลขที่ทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสคือบางครั้งเนี่ยความคิดความอ่านเนี่ยเราไปไม่ถึงสักทีหนึ่งคิดแล้วคิดอีกคิดหลายตลบสอดคล้องกับ1 2นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งคุณเผลอๆนะคุณโดนใส่ร้ายป้ายสีแล้วเผลอๆคุณอาจจะโดนนินทาที่หลังด้วยและปัญหาถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณอาจจะมีมือที่3ทำให้ตัวของคุณเองนั้นไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและบางครั้งอาจจะโดนโดดเดี่ยวเวว้าเหมือนเดิมนะครับแล้วเผลอๆชีวิตของคุณเดย์นะครับบางครั้งเนี่ยอย่าเชื่อใจสาวสาวมากจะทำให้คนเสียชื่อเสียงและเสียเงินโดยที่ว่าไม่ทันคาดคิดนะครับเสียเงินไม่เท่าไหร่จะเสียชื่อเสียงนะกูยากนะครับสำหรับคุณเดียลองหาเบอร์ใหม่มาเสริมดูนะครับเบอร์นี้เราใช้มานานแล้วเราบอกว่าเราเปลี่ยนยากเราลองหาเบอร์ใหม่เข้ามาใช้อีกสักเบอร์นึงแล้วเป็นเบอร์เสริมดูว่าสว่างเบอร์ใหม่กับเบอร์เก่าที่เราใช้อันไหนเราจะสบายใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องเชื่อใครเราเชื่อตัวเราเองเบอร์ที่เราหามาใหม่เนี่ยเราใช้แล้วเรามีความรู้สึกยังไงดีกว่าเดิมไหมสดชื่นไหมมีความรู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นไหมการที่เราจะเปลี่ยนเบอร์กระทันหันบางครั้งเราใช้มานานเราจะผูกพันแล้วก็บอกเพื่อนๆไปว่าเบอร์นี้โปรโมชั่นหมดแล้วมันแพงเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่เบอร์นี้นะเดือนหน้าเบอร์เก่าเราไม่ได้ใช้เราจะขอใช้เป็นเบอร์นี้นะนี่คือวิธีการทำให้แบบว่าการเปลี่ยนเบอร์แล้วก็ใหเขาเรียกว่าเพื่อนฝูงลูกค้าต่างๆนานาที่เราได้ติดต่ออยู่เนี่ยเขาได้รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็จะได้มีการบันทึกเบอร์ใหม่เข้าไปนี่คือการเปลี่ยนเบอร์เพราะว่าเบอร์นี้จะทำให้คุณเครียดมากแล้วคุณก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาตรงนี้นะครับสำหรับคุณเองอ่ะมาดูสำหรับพี่จีเป็นไงบ้างเมื่อเช้าไปซื้อกับข้าวมาอร่อยไหมความหมายของ10ตัวรวมกันของพี่จีเรา10ตัวรวมกันคือ55นะครับแต่มาดู4ตัวท้ายนี่นะครับ4ตัวท้ายคือ68และ04นะครับ55พี่จิเป็นเลขของความสดใสรุ่งโรจน์ชีวิตนี้จะทำอะไรก็เ
ค่อนข้างที่จะมีความสุขและแฮปปี้กับตัวเองในการทำงานอยู่พอสมควรและบางครั้งเนี่ยเพื่อนฝูงบางครั้งไม่เคยเจอหน้าเจอตาก็ฮัลโหลเซเยสก็มาคือพูดคุยกันอย่างมีความสุขและบางครั้งเราขอความช่วยเหลือเพื่อนไปบางครั้งเราไม่คิดเราพูดเล่นๆอ่ะแต่เพื่อนจริงจังกับเราให้การสนับสนุนเราโดยที่เราไม่ได้คิดว่าโอ๊ยเราจะได้ไมตรีจิตดีๆจากเพื่อนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในกรอบทำนองคลองธรรมแล้วก็อยู่ในศีลธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จถ้ายิ่งมีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการขายตรงเพื่อนฝูงจะให้การยอมรับลูกค้าจะไม่ค่อยปฏิเสธเพราะรหัสนี้จะเต็มเปี่ยมด้วยสมบูรณ์นะครับจะทำให้คุณประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องด้านการเจรจาทำมาหากินอย่างดีเยี่ยมเลยอ่ะมาดู4ตัวท้ายคือ4ตัวท้ายคือคู่แรกเลยคือ6กับ8ความหมายของ6ว่าอธิบายไปแล้ว8คือหมายความว่าอย่างไรแต่2ตัวรวมกันแล้วเนี่ยมันจะได้คําว่าบางครั้งความละโมบโลภมากจนขาดศีลธรรมเนี่ยทำให้เราลุ่มหลงและมัวเมาในสิ่งต่างๆที่บางครั้งไม่น่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราและบางครั้งเราคิดเกินตัวอันนี้คือรหัสที่ให้มานะไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีแหมเลขนี้แล้วจะเป็นนะครับเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับและในอนาคตจะมีปัญหาเฉพาะหน้าและก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งแต่มีข้อแม้นะครับจะเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้และขี้บ่นอยู่เสมอๆอันนี้ลองพิจารณาดูว่าเราจะแก้ไขยังไงถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงและบางครั้งเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้าเราพูดออกไปมันจะทำให้เพื่อนรอบข้างเราเนี่ยขาดความเชื่อมั่นกับตัวเราไหมอันนี้เราลองพิจารณาตัวเรานะครับแล้วมาดูความหมายของ04เป็นเลขของการสื่อสารฉับไวเนื่องจากเลข4เป็นดาวเขาเรียกว่าการสื่อสารการพูดการจาคือมุมกว้างแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีฝีปากดีถ้าติดตามมาโดยตลอดความหมายของ4เนี่ยจะแทนสื่อสารการพูดเรื่องการเงินการสื่อสารต่างๆตรงนี้นะครับจะเด่นในเรื่องการสื่อสารการเจรจาและให้คุณดีเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินการใช้วิชาความรู้ประกอบอาชีพสามารถอาชีพแล้วคุณช่วยเขาเรียกว่าผลักดันเกี่ยวกับเรื่องความคิดคนอ่านของคุณเป็นคำพูดและสื่อสารให้บุคคลที่มาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของคุณไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขายหรือขายตรงหรือว่าการประกอบอาชีพเขาเรียกว่าธุรกิจของตัวเองทุกคนจะเชื่อมั่นคุณขอเพียงแค่ว่าคุณต้องตั้งสติและอยู่ในกรอบวินัยตัวเองอย่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่ว่าจะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะครับฟังคนอื่นและยุติเกี่ยวกับเรื่องว่าจะต้องบ่นอยู่ตลอดเวลาแก้นิดเดียวทุกสิ่งทุกอย่างแฮปปี้ครับสำหรับพี่จิของเรานะครับอ่ะมาดูความหมายของพี่โอพี่โอ10ตัวรวมกันแล้วจะได้45นะครับความหมายของ45เป็นเลขค่อนข้างเลิศนะครับความหมาย4บวก5รวมกันแล้วก็เป็น9นะครับเลข9ถือว่าเป็นเลขของมงคลทีเดียวเป็นเลข4เขาเรียกว่า4กับ5จับคู่รวมกันแล้วจะมีความสำเร็จและโชคดีคือบางครั้งเนี่ยคือทำอะไรเราไม่คาดคิดเลยนะว่าเฮ้ยเราไปขอความช่วยเหลือจากคนนี้เฮ้ยทำไมมันง่ายจังบางครั้งมันเหมือนว่ามันดวงช่วยเราด้วยตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับและได้รับความร่วมมือจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นลูกน้องก็จะให้ความร่วมมือเราดีเรามีโปรเจกต์งานใหม่ๆที่จะนำเสนอเจ้านายก็จะรับฟังและเหตุผลของเราค่อนข้างดีและบางครั้งเพื่อนร่วมข้างเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าคอยที่จะสนับสนุนเราและบางครั้งคอยที่จะผลักดันเราทำให้เราเนี่ยมีพละกำลังในการที่จะทำงานให้ผลงานนั้นออกมาดีนะครับอันนี้คือความหมายของเลข45และจะโชคดีเกี่ยวเรื่องการเงินการทองบางครั้งอาจจะถูกลอตเตอรี่นะครับบางครั้งก็ไม่ได้รางวัลใหญ่แต่ถือว่าเป็นข่าวดีและโชคดีสำหรับเราด้วยอ่ะมาดูความหมาย4ตัวสุดท้ายคือเลข13เลข13และอยากจะบอกว่าเป็นเลขของความพลิกผันเปลี่ยนรูปแบบสิ่งที่คาดไม่ถึงบางครั้งเนี่ยอยู่ดีๆขึ้นมาคนก็มาหาเรื่องเราแต่วิธีนั่นคือเราใจเย็นและให้อภัยการให้อภัยและขอโทษก่อนเราจะมีความสุขก่อนคือถือว่าเป็นการผู้ให้การชนะอย่างอื่นไม่ชะอย่างอื่นใดไม่เท่ากับการที่เราชนะจิตใจคนเราตรงนี้เราเอาศัตรูมาเป็นมิตรของเราถือว่าเราชีวิตเรามีกำไรเนาะตรงนั้นและบางครั้งเราจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องคดีความต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง
ข่าวไม่ดีซึ่งไม่ค่อยเป็นมงคลและบางครั้งชีวิตนี้ต้องระมัดระวังอย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดเพราะรหัสที่ให้มาให้แล้วเขาเอาไปเลยเขาไม่คิดจะคืนหรือว่าถ้าคืนขึ้นมาก็คืนนานมากนี่คือรหัสที่ให้มานะพี่โอนะและจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องความรักสามเศร้าไม่ว่าจะรักแบบเพื่อนรักแบบคนมีครอบครัวบางครั้งแบบเพื่อนขึ้นมาเพื่อนอีกคนหนึ่งก็จะมาคอยยุให้ต่ำทำให้รั่วทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยสามัคคีกันเพราะฉะนั้นนิ่งอภัยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีเพราะชีวิตคนเราการให้อภัยถือว่าดีที่สุดเลยนะครับอ่ะและระมัดระวังด้วยเพราะชีวิตจะไปเกี่ยวข้องกับลำไส้และกระเพาะปัสสาวะอักเสบตรงนี้แล้วเผลออาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องโรคนิ่วในไตเกี่ยวกับเรื่องแบบการทำงานภายอวัยวะภายในไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอ่ะมาดูความหมายของ51 51คือเลขของความสำเร็จที่ไม่ต้องไขว่คว้าเพราะเป็นเลขของดาวสุภโชคคือบางครั้งเราเหน็ดเหนื่อยมานานแล้วแต่บางครั้งเราขอนั่งดูอยู่เฉยๆว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งสิ่งที่เราอยากได้แต่เราลงมือทำแต่ไม่ต้องถึงกับหนักหน่วงอย่างเต็มที่บางครั้งเราก็อาจจะได้รับข่าวดีอยู่บ่อยๆซึ่งเป็นโอกาสดีที่เราจะไขว่คว้าและหาเขาเรียกว่าผลของการที่เราได้ลงมือลงแรงลงมือทำไปอย่างแบบโดยที่ไม่รู้จักเด็ดตรงไหนแต่มาถึงเวลาผลสะท้อนกลับมาเราได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เราได้ลงมือทำไปอย่างที่เราไม่คาดคิดนะครับเพราะโดยภาพรวมแล้วจุดแก้คือขอให้เราอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆนะครับและระมัดระวังเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเชื่อใจคนอื่นนิดนึงและอย่าไปให้ใครคอยยืมเงินเพราะชีวิตจะมีแต่เรื่องเสียกับเสียแล้วก็พยายามคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตของเราอ่ะทั้งสุดท้ายเลยสำหรับคุณป้อมนะครับ10ตัวรวมกันคือ34แต่4ตัวท้ายคือ1723รหัสเลิศนะคะเกี่ยวกับเรื่อง23สำหรับสภาพสตรีด้วยคือ34เป็นเลขที่ต้องสู้คือสู้และได้ดีได้ดีเพราะอะไรสองมือและสติปัญญาความคิดของเราปฏิภาณของเราและบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อสองมือเราทำความคิดเราคิดอ่านสองมือเราทำแต่ปากของเราอย่าไปสกัดความสำเร็จเด็ดขาดเพราะศัตรูจะเกิดเพราะปากเพราะคุณคิดพูดออกมาแล้วบางครั้งเนี่ยคนฟังแล้วอึ้งไม่คิดว่าคุณจะคิดและบางครั้งเราพูดอะไรออกมาโดยที่เราไม่คิดมันจะสะท้อนกลับให้คนอื่นฟังและแทนที่จะเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือเรากลับมีความรู้สึกว่าช่างหัวมันเหอะมันอยากพูดแบบนั้นปล่อยมันไปประมาณนั้นคือได้ดีเพราะมือแต่เสียเพราะปากพูดง่ายๆนะครับสติปัญญาของตัวเองนั่นแหละค่อนข้างดีและจะเกิดอุบัติเหตุด้วยเกี่ยวกับเรื่องบาดเจ็บโดนสัตว์กัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวก็ระมัดระวังสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าสัตว์ที่มีพิษระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าเราไม่แน่นดีเราต้องรีบไปหาหมอถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีและเป็นนะครับและระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความเครียดเพราะคุณจะเป็นคนที่เครียดและนอนหลับยากนะครับเอามาดู4ตัวท้ายคือ17เป็นเลขของความเจริญก้าวหน้าแต่ต้องเหน็ดเหนื่อยแบบแสนสาหัสเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็จะไม่ปลื้มด้วยบางครั้งอารมณ์รุนแรงของคุณทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ปลื้มเกี่ยวกับเรื่องของคุณและบางครั้งคุณอาจจะถูกดองบางครั้งผู้ใหญ่ไม่เห็นผลงานทั้งที่คุณทำงานอย่างเต็มความสามารถแล้วและบางครั้งนะครับคุณอาจจะถูกรังเกียจจากเพื่อนรอบข้างทั้งที่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเขาเรียกตรงเถนเกินบางครั้งคนก็ไม่ชอบนะครับระมัดระวังด้วยนี่คือนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สุขภาพเกี่ยวกับโรคลำไส้ถุงน้ำดีตรงนี้ดูแลตัวเองให้ดีมากและสิ่งที่มีเสน่ห์สำหรับคุณคือ23นะครับเพราะคุณป้อมน่าจะเป็นสุภาพสตรีนะครับน่าจะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ส่วนใหญ่สุภาพสตรีจะใช้ชื่อป้อมก็คือรหัสถ้าเป็นสุภาพสตรีแล้วเนี่ยคุณต้องบริหารเสน่ห์ของคุณให้ดีนะครับดูแลตรงนี้ให้ดีเพราะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามและเสน่ห์ของคุณบริหารให้ดีคุณก็จะได้ไม่เหน็ดเหนื่อยจะมีเพื่อนเพศตรงข้ามให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนในการดำเนินชีวิตของคุณและบางครั้งเพศตรงข้ามมีคุณก็ต้องมีโทษจะทำให้ชีวิตของคุณตกต่ำได้ถ้าคุณเลือกคบคนที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอาจจะทำให้คุณเสียหายโดยภายหลังได้โดยภาพรวมแล้วถ้าเป็นไม่ได้อยากให้คุณลองหาเบอร์เสริมเข้ามาดูนิดนึงอาจจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นดีไม่ดีอย่างไรขอให้ลองพิจารณาดูแล้วอยากได้เบอร์เสริมความหมายอย่างไรก็ลองโทรศัพท์เข้ามาถามหรือว่า SMS เข้ามาถามมาได้อ้วนยินดีตอบโอเคครบถ้วนทุกท่านเลยนะครับเวลาก็เหลือน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรทำทุก
นาทีที่มีค่าสำหรับท่านผู้ชมช่วงหน้าถ้ามีเวลาเหลือนิดอ้วนจะมาตอบทะเบียนนะครับแต่ตอนนี้ขอเบรกสักครู่ครับรู้ไหมว่า99%ของคนทั่วไปรู้ว่าการออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีเสียเวลาวันละ1ชั่วโมงง่ายๆแค่นี้เองงั้นเหรอแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเวลาเท่ากันนี่เฉลี่ยวันหนึ่งคนเรานอน6ชั่วโมงเดินทาง1ชั่วโมงรอเดินทางครึ่งชั่วโมงทำงาน3ชั่วโมงนั่งเหนื่อยนิ่ง 13.5 ชั่วโมงมันทำให้เราไม่มีเวลาออกกำลังกายงั้นทำไมเราไม่ลองเอาเจ้าตัวนี้มาอยู่ตรงนี้นี้ ขอแนะนำวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลามาขยับกันให้มากขึ้นด้วยการแกว่งแขนเทคนิคง่ายๆที่ทำให้ดูแลสุขภาพได้ทุกที่ทำง่ายๆเธอแค่ปล่อยมือลงตามธรรมชาติแกว่งแขนเบาๆปล่อยแขนไปตามธรรมชาติจินตนาการว่าตัวเองเป็นลูกตุ้มใช้เท้าในการถ่ายน้ำหนักของร่างกายให้มั่นคงทำให้ได้รวมวันละ30นาทีจะได้ออกกำลังกล้ามเนื้อใหญ่ๆช่วงล่างถึง12มัดเผาผลาญพลังงานเฉลี่ย220แคลอรี่ใน1ชั่วโมง ไม่ยากใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้แอคทีฟขึ้นเวลาก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งนะครับกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขกับอ้วนบางป่านะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งช่องทางรับชมขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นหลังจากรับชมเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหรือว่าถ้าผู้ชมมีปัญหาคาใจก็สอบถามอยากพูดคุยเป็นการส่วนตัวก็ได้โทรศัพท์ของอ้วนก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะขึ้นให้ก็โทรศัพท์มาพูดคุยได้อ้วนยินดีตอบรับคำทุกสายเลยนะครับเหลือเวลาแค่นิดเดียวตอบได้นิดนึงยินดีนะครับอ่ะเอาเต็มที่เลยสำหรับสัปดาห์นี้เราจะอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระเพราะโดนต่อว่ามาเยอะว่าเมื่อไหร่จะถึงชั้นคุณดมนะครับรหัสทะเบียนรถถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข2คุณดมนะครับคือในการขับรถเนี่ยคุณจะเป็นคนค่อนข้างที่ว่าเข้าข้างตัวเองตลอดเวลารหัสรถที่ให้มาเนี่ยบางครั้งต้องยอมรับกฎกติกานิดนึงเพราะว่าเราอยู่บนถนนแล้วใช้รถร่วมกันเราต้องเคารพกติกาถ้าเราเข้าข้างตัวเองมากจนเกินไปจะกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่หลงผิดอันนี้อ้วนพูดตรงๆนะเพราะว่าเรามีกฎหมายบ้านเมืองเรามีกฎหมายทางด้านจราจรเราอย่าเข้าข้างตัวเองและบางครั้งเราให้เขาออกหน้าไปนิดนึงหรือว่าเราหลีกทางเข้าไปนิดนึงเราให้เขาเราเป็นผู้ให้เรามีความสุขนะครับสำหรับพี่โดมอ่ะมาคุณน้อยรหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข5นะครับคือใช้รถคันนี้เนี่ยพี่จะมีความรู้สึกว่าภูมิอกภูมิใจและขับรถคันนี้แล้วไม่อยากให้ใครมาแตะต้องรถคันนี้ด้วยแล้วบางครั้งคุณไปไหนมาไหนใช้รถคันนี้ทำธุรกิจคุณจะเจรจาราบรื่นตอบมีข้อแม้จะเป็นรถคุณจะเป็นคนที่แบบว่าใครเข้าใกล้ไม่ได้จะทำให้คุณหงุดหงิดและอารมณ์เสียเพราะฉะนั้นการขับรถใช้เส้นทางร่วมกันเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องมีกันบ้างแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะรหัสที่พี่ให้มาเนี่ยจะไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเสียงดังบางครั้งเขาบีบแต่ไล่บางครั้งเขาขอทางเราให้เขาไปเถอะแล้วเราก็จะมีความสุขถือว่าเราเป็นผู้ให้เราอยู่บนถนนร่วมกันเราใช้เส้นทางร่วมกันแล้วเราก็ไปพร้อมๆกันแล้วมีอย่างความสุขคิดว่าไปถึงจุดหมายไปทางดีกว่านะครับเอาละครับครบถ้วนนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้าอ้วนจะเอาอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามรับชมนะครับอ้อนิดนึงสภาวัฒนธรรมเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการทำสมุนไพรต่างๆเนี่ยขอให้เดินทางโดยประสบความสำเร็จและปลอดภัยนะครับอย่าลืมเอาความรู้มาฝากอ้วนด้วยอ้วนจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่ามีอะไรดีในประเทศไทยอีกเยอะมากเลยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยนะครับโอเคขอบคุณมากที่ติดตามรับชมสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
บ๊ายบายครับ